นี่ครับบรรยากาศกำลังคึกคักเลยทั้งนักข่าวทั้งชาวต่างชาตินะครับมารอถ่ายรูปกับเพชรอุทองอขวัญเมืองครับที่พลิกเอาชนะคะแนนลงมาได้อย่างสวยสดงดงามครับสมกับเป็นยอดมวยจริงๆครับตอนนี้ทีมงานครับกำลังชักภาพกันพุทธลุดเลยแหมครับถือว่าเป็นบรรยากาศที่ชื่นมื่นครับหลังการชกเกมการชกลงมานี่ถือว่าสุดยอดครับมีเกมยังไงอยู่ดีผมเมียนี่เองเอาถ่ายเลยรวมเลยทีเดียวเลยเอาละครับวันนี้เพชรอู่ทองอขวัญเมืองยอดกฤษดาและก็โชคดีแม็กจันดีวิน3เลยค่ายสสมหมายวันนี้แม่อยากจะพูดอะไรกับแฟนบันมวยบ้างครับก็ขอขอบคุณครับผมที่ช่วยติดตามผมครับผมแล้วก็ผมก็จะพัฒนาฝีมือไปเรื่อยครับผมจะไม่ขี้เกียจแล้วครับจะไม่ขี้เกียจที่ผ่านมาในขี้เกียจเหรอครับผมโอ้โหรู้ตัวเองด้วยครับให้อภัยให้อภัยวันนี้อยากจะพูดอะไรกับทีมงานเราบ้างชนะ3คนเลยขอขอบคุณครับทีมงานที่ช่วยร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็ทำให้มวยแข็งแกร่งขึ้นมาผมครับผมครับเอาแล้วยอดกฤษดามีอะไรคุยกับแฟนหมันมวยบ้างก็ขอบคุณแฟนมวยทั่วประเทศแล้วก็แฟนมวยที่เข้ามาแชร์นะครับแล้วก็ขอบคุณคณะคณะทุกคนเลยครับก็วันนี้ก็ทำสำเร็จกันทุกคนครับครับเดี๋ยวอีกคนกำลังมาครับตอนนี้กำลังมาแล้วครับนี่ครับโชคดีแม็กกันดีโอ้โหนักชกจากเมืองศรีสะเกษเป็นไงวันนี้ก็ดีครับชนะชนะพี่เขาก็ชนะเราก็ชนะวันนี้ให้สวยครับโอ้โหโชคดีบอกว่าเปิดหัวให้สวยก็เลยตามกันไปเลยคนปิดโคตรเกรงเลยหรือว่าแล้ววันนี้อยากจะคุยอะไรกับแฟนหมัดมวยบ้างครับก็ให้พี่เขาคุยดีกว่าให้พี่เขาคุยพี่เขาคุยแล้วเหลือแต่เราสุดท้ายก็ช่วยติดตามไปเรื่อยครับผมจะทำให้ดีทุกไฟครับผมแล้วครับก็จะเป็นกำลังใจด้วยครับน้องเขาบอกว่าจะทำให้ดีทุกไฟต้องติดตามครับผลงานของค่ายสอสมหมายครับถือว่าเป็นค่ายใหญ่ครับนี่ครับผมหน้าพอดีเลยต้องอัดทีทุกไฟนะต้องแบบทุกไฟนะเดี๋ยวจะกระยันไหมเดี๋ยวกระยัน